เมื่อเช้าถ้าใครมาทีหลังนะครับอาจารย์ครับอาจารย์สามารถที่จะไปโหลดไฟล์ตัวอย่างนะครับโหลดไฟล์ตัวอย่างของผมไฟล์ตัวอย่างจะอยู่ที่ไฟล์ตัวอย่างผมจะอยู่ที่ power ขออภัยครับ kku.world/power-bi2020 นะครับอาจารย์ครับแล้วตัวอย่างจะอยู่ในห้อง example นะครับไฟล์ชื่อว่า power bi trainingแล้วมีคำว่าสุภาพต่อด้วยนะครับให้เอาไฟล์ตัวนี้โหลดไปไว้สำหรับของอาจารย์เลยนะครับดังเข้ามาดูที่ kku.world/powerbi2020แล้วไปที่โฟลเดอร์ example นะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับcopy ไฟล์ตัวนี้ไปลงไว้บนเครื่องของอาจารย์เลย power bi training ภาพ .pbix นะครับอาจารย์จะได้ทำตามได้นะครับผมค้างไว้ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับเผื่ออาจารย์บางท่านอาจจะดึงข้อมูลไปใช้นะครับมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ถ้าอาจารย์เข้ามานะครับจะเห็นมี3 4โฟลเดอร์มี5โฟลเดอร์นะครับอาจารย์ไปที่ example แล้วดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ไปนะครับโหลดไฟล์ตัวนี้ไปเอาไปไว้ที่เครื่องของอาจารย์เลยแล้วก็เปิดตามได้นะครับตอนนี้ต่อนะครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่เราทำตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราต้องการจะให้ฟอนต์มันใหญ่นะครับเมนูของอาจารย์ตรงนี้เหมือนของผมไหมครับด้านบนอย่างนี้ถ้าคลิกมาที่โฮมอาจารย์ไปที่โฮมนะครับระหว่างที่เลือกตัวนี้นะครับ ระหว่างที่เลือก visualize ที่ชื่อว่า matrix ที่สร้างไว้ก่อนเบรกนะครับอาจารย์เลือกตัวนี้ก่อนแล้วไปคลิกที่เมนูโฮมนะครับเลือก visualize ที่มีชื่อว่า matrix นะครับแล้วอาจารย์ก็ไปที่เมนูโฮมนะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะเห็นนะครับมันจะมีไอคอนชื่อว่า Switch Stream นะครับนี้นะครับของอาจารย์ท่านใดไม่มีไหมครับผมถ้าเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับจะมีอยู่ตรงนี้ให้ด้วยไม่มีไม่มีค่ะขออาจารย์ไม่มีมาที่โฮมแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับแล้วไม่มีสวิตช์ซีมตรงนี้ขออาจารย์มันเป็นอาจารย์เอาหน้าจอมาดูหน่อยได้ไหมฮะวิธีการแก้นะครับอาจารย์ครับอาจารย์อาจจะต้องไปที่ไฟล์ตรงนี้นะครับไปคลิกที่เมนูไฟล์นะครับเมนูไฟล์ตรงนี้นะครับที่อยู่ซ้ายมือตรงนี้นะครับไปที่เมนูไฟล์ครับเสร็จแล้วอาจารย์มาคลิกที่ Options and Setting นะครับไปที่เมนูไฟล์แล้วก็มาที่ Options and Setting อยู่ข้างล่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะฮะอาจารย์ลองคลิก Option เข้าไปครับผมแล้วอาจารย์มาที่ options ข้างบนตัวนี้นะครับอาจารย์มาหน้านี้หรือยังครับได้แล้วค่ะครับผมอาจารย์มาคลิกที่ตรงนี้ฮะ preview features นะครับที่ preview features ตรงนี้นะครับอาจารย์มีตัวไหนที่ไม่เหมือนผมบ้างครับไม่มีไม่ตัวไหนไม่เหมือน
าจะเป็นตัวนี้ไหมครับอาจารย์เป็นอัปเดตริบบอนตัวนี้ไหมครับอัปเดตริบบอนตัวนี้มีไหมครับติ๊กอยู่ที่อัปเดตตอนนี้ติ๊กใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือฟีเจอร์ใหม่ของ Power BI ซึ่งมันยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นในส่วนที่กำลังทดลองใช้นะฮะให้ user นะฮะทั่วโลกได้ลองใช้นะครับเขาจะเป็น preview featuresนะครับถ้าเลือกตรงนี้มันจะไม่มีให้อาจารย์ติ๊กออกนะครับติ๊ก updated ribbon ตัวนี้ออกอย่างที่อาจารย์หน่อยได้แจ้งไปเมื่อเช้านะครับว่า Power BI จะมีการอัปเดตทุกเดือนนะบางเดือนอาจจะล่าช้านิดนึงแต่ที่ผ่านมาก็คือจะอัปเดตทุกเดือนแล้วก็เขาจะทำ YouTube อ่ะฮะสอนการใช้งานสอนการใช้ฟีเจอร์เหล่านี้มากๆเลยผมว่าที่ผมเลือก Power BI หรือว่าทางมอขอเราเลือก Power BI ทำไมไม่เลือกเจ้าอื่นอย่างนี้ฮะอาจจะเป็นที่เราดูเทรนด์ของตรงนี้เหมือนกับเขากำลังจะแข่งกับคู่แข่งอย่างอันอื่นของคู่แข่งอันอื่นซึ่งราคาก็แพงกว่ากันอยู่นะครับชื่อว่าซัพโลอย่างเงี้ยอาจารย์บางท่านอาจจะเคยทำ Power BI จะมีการอัปเดตทุกเดือนแล้วมีการทำ YouTube บอกว่าแต่ละฟีเจอร์ที่ใหม่มีอะไรมั่งให้อาจารย์ตัวนี้ออกแล้วมันจะบอกว่าให้อาจารย์รีสตาร์ทนะครับอาจารย์รีสตาร์ทแล้วเข้ามาใหม่นะครับให้อาจารย์ปิด Power BI แล้วเข้ามาใหม่ทุกครั้งที่เรามาติ๊กนะครับที่อาจารย์มาติ๊กข้อมูลอยู่ในข้อมูลอยู่ในตัวนี้นะครับในฟีเจอร์เหล่านี้นะครับอาจารย์จะต้องรีบูทใหม่อีกรอบหนึ่งหมายความว่าเซฟเรียบร้อยแล้วก็ให้ปิดเครื่องออกไปแล้วเข้ามาใหม่ฟีเจอร์เหล่านั้นนึงจะเห็นนะครับจานเข้ามาหรือยังครับผมโหลดทันไหมครับค่ะได้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคครับผมงั้นอาจารย์มาที่เจ้าแมทริกซ์เลือกตรง visualize ตรงนี้ก่อนนะครับแมทริกซ์ตรงนี้ก่อนวัตถุประสงค์ที่เราจะทำก็คือฟอนต์มันเล็กมากนะครับฟอนต์มันเล็กตรงนี้เราสามารถแก้ไขขนาดฟอนต์ได้โดยทำเองก็ได้แต่ Power BI เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งอัปเดตไปเมื่อน่าจะเป็นแค่2เดือนที่แล้วนี่เองเราสามารถที่จะไป customize theme หรือ look and feel ของเรานะฮะให้มันเขาเรียกว่าอะไรฮะเราสร้างกี่รีพอร์ตมันก็ยังเป็น look and feel เดิมก็คือสีเป็นแบบนี้ฟอนต์ในขนาดนี้จะทำให้การนำเสนอของเรามันคงเส้นคงวานะครับนี่คือทำไมเราต้องมี theme อาจารย์คลิกไปเลือกที่ theme ดูครับผมมันจะมีหลายๆ theme ให้อาจารย์เลือกคลิกเลยครับผมเลือกฟิล์มนะครับเลือกฟิล์มตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีการแสดงฟิล์มต่างๆที่เขามีบริการนะครับก็จะมีไฮไลท์นะฮะ executive frontier พวกนี้ฮะมีให้เลือกหลายอาจารย์ลองคลิกดูนะครับว่าเราจะเห็นมีฟีเจอร์อะไรที่มันที่หน้าตาสมมติไปดูที่ไฮไลท์อย่างเงี้ยฮะอาจารย์ก็จะเห็นมันมีการเหมือนกับอัปเดตนิดนึงนะฮะแต่ฟอนต์ก็ยังไม่ใหญ่อยู่ดีไปดู Executive อย่างเงี้ยฮะอาจารย์ลองคลิกดูนะครับ Frontier เห็นไหมครับก็ดีขึ้นมานิดนึงหรือจะเป็นแบบinnovate นี้นะครับเห็นไหมออกไปเป็นสีดำแล้วแต่อาจารย์ชอบนะครับ Bloom อันนี้ถ้าใครชอบป่านี้ Temperature นะครับแล้วก็ Solar ตรงนี้นะลองดูว่าชอบแบบไหน Divergent นะครับหรือว่าเป็นแบบ Storm นะก็ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งคราวนี้เราจะ Customize มันนะครับก็คือเราจะไปเพิ่มฟอนต์มันคือการเพิ่มฟอนต์ของแต่ละVisualize เนี่ยเราสามารถที่จะทำทีละอันได้แต่ว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะหนักหนาน่าดูเหมือนกันเพราะเมื่อก่อนเขาไม่มีฟีเจอร์ตรงนี้ให้เราแก้ไขขนาดฟอนต์นะครับซึ่งเวอร์ชันภาษาไทยเราจะมีปัญหาเรื่องฟอนต์ขนาดของฟอนต์อย่างเงี้ยฮะมันไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่การดูก็อาจจะไม่สนุกนะครับฟีเจอร์ใหม่ๆตัวนี้ก็คือจะมีให้เรานะครับแก้ไขธีมเซฟไว้ส่งไปให้เพื่อนเพื่อให้การทำงานแบบคอร์ปอเรทก็คือทำงานพร้อมกันหลายๆคนธีมมันจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฟอนต์ขนาดเท่ากันนะครับเวลานำเสนอก็จะทำให้มันคงเส้นคงวามากยิ่งขึ้นนะครับเป็น professional look and feel ให้มันเหมือนเดิมอย่างนี้ประมาณนี้ครับก็เลยมีธีมตัวนี้ขึ้นมา
วิธีการคัสตอมไมซ์นะครับในคู่มือก็จะมีบอกไว้อยู่นะครับจะอยู่ในข้อที่เท่าไหร่เอ่ยในข้อที่อยู่ในท้ายนิดนึงนะครับในข้อที่10 11ใช่ไหมครับข้อที่11นะครับอาจารย์ไปเลือกที่ customize current theme สมมติอาจารย์เลือก current theme ที่อาจารย์สนใจเป็น background แล้วจะต้องไม่ต้องตัดเยอะอะไรประมาณนี้นะสมมติผมสนใจเรื่อง storm อย่างนี้ขึ้นมาหรือผมสนใจเรื่อง divergent อย่างนี้ขึ้นมานะครับผมก็เลือกอันใดหนึ่งในนี้แล้วก็มาคลิกที่ customizeCurrent theme ครับคุณสุภาพคะขออภัยค่ะพอดีตัวโปรแกรมที่อยู่ที่ดาวน์โหลดมาค่ะมันไม่มีคัสตอมไหม Current theme อ่ะค่ะอ๋อน่าจะเป็นอาจารย์เป็นเวอร์ชั่นไหนครับผมเอาเวอร์ชั่นที่ผมส่งให้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเวอร์ชั่นที่ส่งให้ที่ส่งให้มันมี2อันที่มันมีไฟล์อันนึงที่เขียนว่า powerpoint 64.exe ครับอาจารย์ติดตั้งตัว64ใช่ไหมครับค่ะผมก็ใช้64เหมือนกันนะครับไม่มีตรงนี้ใช่ไหมครับหรือว่ามันมีแต่ว่าเป็นสีดำสีเทาไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะเป็นธีมแกลเลอรี่แล้วก็ขยับเป็น import theme เลยค่ะเดี๋ยวนะครับอาจารย์ลองดูว่าถ้าจะดูว่าเวอร์ชันไหนอย่างนี้นะฮะค่ะให้อาจารย์มาคลิกที่เมนูไฟล์แล้วไปที่ help ตัวนี้นะครับแล้วอาจารย์ก็ไปดูในส่วนของ about นะครับมาที่เมนูไฟล์แล้วมาที่ December 2019ค่ะมันแสดงว่าเป็นเวอร์ชันเก่านะครับอาจารย์อาจจะไม่ครับเป็นเวอร์ชัน2019นี่จะไม่ได้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์ค่อยลงเวอร์ชันใหม่แล้วก็ทำตามคู่มือดูนะครับครับผมครับขออภัยครับคือเมื่อกี้ผมก็ไม่มีแต่ผมเข้าตรง option and setting อะครับแล้วก็ไปตรง option แล้วมันจะมีติ๊กที่เป็นคัสตอมใหม่เนี่ยมันไม่ได้ติ๊กไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วพอผมติ๊กคัสตอมใหม่ก็จะ restart ได้จะมีครับโอเคครับครับขอบคุณอาจารย์ครับผมอยากให้อาจารย์มีอะไรตรงนี้ก็แนะนำกันได้ตรงนี้เลยนะครับผมอาจจะหลงลืมไปตรงนี้ฮะตรงนี้ที่เป็น customize ครับผมเลือกไว้แล้ว customize current theme ต้องมาคลิกตรงนี้ก่อนเพราะมันยังเป็นเขาเรียกว่า preview features อยู่นะครับเราจะใช้อะไรค่อยมาคลิกเอาตรงนี้อาจารย์ลองทำดูนะครับน่าจะมีอยู่ในเวอร์ชัน2019 December อยู่ค่ะขอบคุณค่ะครับย้อนกลับมาตรงนี้นะครับแล้ว customize current theme นะครับอาจารย์ลองดูนะครับวิธีการทำก็คืออาจารย์มาที่ text ตรงนี้ก่อนคลิกที่อาจารย์มาหน้านี้หรือยังครับผมมาที่ส่วนของ text ตรงนี้นะครับก่อนอาจารย์ดูว่าตรงนี้ฮะ font size ตรงนี้อาจารย์มันเป็นสีเทาหรือเป็นสามารถแก้ได้ไหมครับอาจารย์แก้ได้ไหมมาที่ text ตรงนี้ก่อนนะครับคลิกที่ text เสร็จแล้วก็ไปที่ general แล้วก็มาที่ในส่วนของ font size ตรงนี้อาจารย์เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น15นะครับมันจะพอดีก็คือที่ผมชอบก็คือผมจะเซต5นะครับอาจารย์แก้ตรงนี้ให้เป็น15นะครับ customize current theme เสร็จแล้วก็มาที่เมนูมาที่ tab ชื่อว่า text ตรงนี้แล้วไปที่ generalแล้วก็ font size ให้เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น15นะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็มาเปลี่ยนตรง title ตรงนี้ด้วยนะครับการมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้ font size เป็น title ก็คือเป็นหัวข้อมันนะฮะให้เป็น18ประมาณนี้ผมชอบ18นะฮะอาจารย์อาจจะเป็น19 20ก็แล้วแต่ที่อาจารย์จะลองเล่นกับมันดูฮะตอนนี้ลองเซต18ไปดูก่อนนะครับเปลี่ยน2จุดนะฮะ text เปลี่ยนในส่วนของ general แล้วก็ในส่วนของ title ตรงนี้ในส่วนของ general นะครับเปลี่ยนให้เป็น15 point นะครับ title ตัวนี้ผมจะชอบที่18 point แล้วก็อาจารย์ก็มาคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับ
File and Save เปลี่ยนสีตัวอักษรไม่ได้ใช่ไหมคะตัวอักษรก็เปลี่ยนได้ฮะอาจารย์ก็เปลี่ยนเลยตัวนี้คือแล้วแต่อาจารย์ฮะแต่ว่าเนื่องจากเวลาเราสั้นผมก็เลยเอาตัวนี้ทุกอย่างในนี้เปลี่ยนได้หมดนะฮะอาจารย์ลองเล่นลองผิดลองถูกดูอาจารย์ชอบกดแล้วมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะกดเลือกแล้วมันไม่เปลี่ยนอะไรฟอนต์ไซส์ก็ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ครับเปลี่ยนฟอนต์ไซส์ได้แต่ว่าสีมันไม่เปลี่ยนครับนี่ฮะอาจารย์ฮะผมคลิกแล้วจะมาเปลี่ยนได้อาจารย์เป็นเวอร์ชันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์ครับเวอร์ชันมาร์ช2020ค่ะมันก็น่าจะได้อยู่นะครับอาจจะเป็นที่ธีมที่อาจารย์เลือกอะฮะอาจารย์เลือกตัวนี้ตัวไหนอยู่ถ้าอาจารย์มามอธีมตรงนี้แล้วมาเป็นคลาสสิกเป็นซิตี้พาร์คเป็นคลาสรูมเป็นอะไรพวกนี้มันตัวพวกนี้เก่าอาจารย์จะทำอะไรมันไม่ได้ซึ่งปกติถ้าทำอะไรไม่ได้เนี่ยฟอนต์ไซส์มันก็จะเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับอาจารย์ครับก็เลยงงอยู่ว่ามันเป็นกับอะไรตอนนี้ก็คือที่ไม่อยากให้เปลี่ยนฟอนต์ไซส์เดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าในส่วนของที่อยากจะแนะนำให้เปลี่ยนก็มีอยู่แค่ text size ครับผมอย่างอื่นก็ให้เบสกับธีมที่อาจารย์เลือกมาฮะโทน look and feel แบบไหนนะครับก็ที่ผมจะเปลี่ยนก็คือผมจะเปลี่ยนแค่2จุดนี้ก็คือในส่วนของ text ที่เป็น general กับที่เป็น title ตรงนี้ค่ะได้แล้วค่ะได้ครับผมผมขอเปลี่ยนก่อนนะครับผมจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น15ใช่ไหมฮะแล้วในส่วนของไทโต้ผมก็เปลี่ยนให้เป็น18 นะครับเสร็จแล้วผมก็มาคลิกตรงนี้ฮะ apply and save ต้องไปใช้เน็ตมือถือเลยก็ตอนนี้ฟอนต์ก็จะใหญ่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับอาจารย์ครับถ้าอาจารย์ไม่พอใจก็ไปเปลี่ยนฟอนต์ไซส์เพิ่มขึ้นอีกตรงนี้ได้ตรงนี้อาจารย์มีคำถามอะไรไหมครับคราวนี้อาจารย์จะเซฟตัวนี้นะครับเซฟธีมแบบนี้ฮะไปให้ใช้ในรีพอร์ตอื่นใช้ในในไฟล์อื่นหรือจะส่งให้เพื่อนร่วมงานหรือทีมงานอย่างเงี้ยฮะอาจารย์ก็สามารถที่จะมาที่ switch theme แล้วมาที่ export current theme นะครับออปชันอยู่จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับมาที่ switch theme แล้วไปที่ export current theme ก็คลิกไปอาจารย์ก็เซฟเป็นชื่อ theme ที่อาจารย์สนใจได้นะครับก็เป็นการเหมือนกันเซฟทั่วไปธรรมดาเนี่ยฮะอาจารย์ก็เก็บไว้แล้วก็ในโฟลเดอร์อย่างเงี้ยตั้งชื่อตัวนี้นามสกุลมันจะเป็นไฟล์ json ไฟล์ json นี่หมายความว่าอาจารย์สามารถที่จะเป็นcustomize มันได้มันเป็น text file ชนิดหนึ่งแค่นั้นเองเปิดด้วย note editor ทั่วไปกดด้วย notepad พวกนี้ก็ได้อาจารย์เข้าไปแก้ไขหรือว่าไปดูศึกษาข้างในไปแก้ไขตรงนี้ได้นะครับอาจารย์ก็เซฟไว้ในโฟลเดอร์ที่ผมแชร์ไว้นะครับอยู่ในห้องน่าจะอยู่ในห้องของธีมครับผมโฟลเดอร์ที่ผมแชร์ไว้ให้นะฮะในห้องธีมนะครับตรงนี้มันจะมีสองคือสิ่งที่มันทำให้ยอดเงินเลยครับนี่ครับผมจะเซฟไว้เป็น big font theme ดัดเจสันอยู่นี้นะครับซึ่งตรงนี้สามารถที่จะ edit ด้วย open withโปรแกรมอื่นได้นะครับที่เป็นเทมเพลตพิเศษทั้งหลายนะครับจานทันไหมครับตรงจุดนี้คราวนี้ถ้าผมจะพอได้ไปแล้วนะครับเราต้องการจะ import ธีมที่คนอื่นส่งมาให้หรือที่อาจารย์ไม่เรียบร้อยแล้วนะครับบางทีมันก็ไม่ได้เป็นให้ไปที่ switch ธีมตรงนี้แล้วก็ import ตรงนี้นะครับอาจารย์ครับอันนี้มันมีค่าเครื่องบินไงคะอันนี้คือคิดค่าเครื่องบินทุกขากเลยอันเนี้ยจำนวน15ตรงนี้นะครับ switch theme อันนี้คือแบบคิดเอ็กซ่าอย่างสูงเลยนะรอบละ10มันจะเพิ่งไงมันถึกแล้วนะจานครับมีเสียงไมค์เข้ามานะครับจานครับลงที่ไม่เธอลงที่ข้างบนนี้เดี๋ยวนะครับอันนี้คือสุเดชจัดรวมมิวเสียงให้ด้วยนะครับอันนี้คือ3วันทีมของนวัตกรรมอยู่ไหมครับคนที่ลงเวลาคุณไปไง
คนที่ลงเข้าใจว่ามันละ240ก็ตามเดือนราชการ240ใครบอกแต่ถ้าเป็นของอันเนี้ยก็ไม่รู้ก็ตามเดือนไม่ไปเช็คกูเลยทีมนวัตกรรมไอ้มิวเสียงให้ด้วยครับผมที่พักก็จะไม่ได้โอเคครับขอบคุณครับผมต่อนะครับมาถึงขั้นตอนที่เราจะ import ก็ง่ายๆครับหลักการ import scene ตรงนี้นะครับแล้ว browse ไปหาโฟลเดอร์ผมไปที่ scene ของผมแล้วผมมีตัวหนึ่งก็คือ big font scene อย่างเงี้ยฮะสมมุติผมเซฟเป็นชื่อนี้ก็ open นะครับมันก็จะ import เข้ามาถ้า import สำเร็จก็จะบอกว่า successfully แล้วนะครับก็ close มันก็จะได้ scene ที่นะครับอาจารย์เซฟไว้นะจะได้ look and feel มีฟอนต์ขนาดเดียวกันนำเสนอทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นนะครับตรงนี้อาจารย์มีคำถามไหมครับหรือถ้าอาจารย์ต้องการจัดทวีคเป็นบางตัวอย่างเงี้ยฮะอาจารย์ยังไม่พอใจอาจารย์ก็เข้ามาตรงนี้ฮะเมนู format นะครับอาจารย์เลือกที่visualize ที่อาจารย์ต้องการนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตรงนี้ฮะเครื่องหมายแปลงทาสีเราจะเรียกว่าตัวนี้ก็คือ format นะครับแล้วอาจารย์ก็สามารถที่จะมา customize บางรายการตรงนี้ได้ด้วยนะครับอาจารย์ลองคลิกดูนะครับเลือก visualize ของอาจารย์ก่อนตรงนี้ก็คือ matrix แล้วอาจารย์ก็มาเลือกตรงนี้ฮะแถบเครื่องมือในช่วงของ visualization ตรงนี้ให้เป็นแปลงทาสีตรงนี้หรือชื่อของเขาก็คือ format นะครับเลือกตรงนี้เสร็จแล้วอาจารย์ก็ search เลยครับเช่นเป็น size อย่างเงี้ยฮะอาจารย์ต้องการจะเพิ่ม size บาง size นะครับอาจารย์ก็เลือกเลยว่าเอากริดไหมเนี่ยตรงกริดที่จะแสดงพวกเนี้ยให้ไซส์อะไรเป็นยังไงนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปแก้บางส่วนเห็นไหมอาจารย์ครับผม text size ผมจะเป็น15หมดเลยเพราะผมตั้งเป็นค่ามาตรฐานกลางไว้นะครับก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนง่ายดีไม่งั้นถ้าเป็นเวอร์ชันเก่านะครับเวอร์ชันที่ไม่มีตรงนี้ให้แต่ต้องไปเปลี่ยนพวกนี้ทีละอันนะฮะผมก็เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วตอนนี้ก็โล่งอกไปทีนะครับตอนนี้ไปแก้ไขเป็นไลน์ไอเทมได้นะครับคราวนี้อาจารย์เห็นตรงนี้ไหมครับเห็นตรงในส่วนของหน้าเมทริกซ์ตรงนี้ครับมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเครื่องหมายบวกลบตรงนี้ฮะเครื่องหมายบวกลบที่อยู่ด้านหน้าเดี๋ยวนี้ฮะซึ่งมันก็เป็นฟีเจอร์ใหม่อยู่เหมือนกันทำให้อาจารย์ที่จะสามารถที่จะคลิกเพื่อขยายหรือว่ากดอีกทีหนึ่งเพื่อลดมันลงอาจารย์ลองเข้าไปคลิกดูนะครับเข้าไปคลิกตรงนี้ดูคลิก1ทีนะครับคณะสาขาย่อยของตรงนี้ของคณะเกษตรนะที่ผมคลิกตรงนี้มันก็จะแสดงขึ้นมาให้นะครับมันก็จะกลายเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายลบนะครับก็คือปิดเปิดได้นั่นเองนะครับอาจารย์ก็อย่างนี้ collapse ดูได้นะครับแก้ไขทีละอันพวกนี้ได้อาจารย์ก็มาดูว่าโอเคปี2556 นะครับมีคนสมัครกี่คนอะไรประมาณนี้ฮะตรงนี้สามารถที่จะทำได้ในส่วนของการทำเป็น percentage อะไรต่างๆตรงนี้เดี๋ยวคงเป็นของอาจารย์หน่อยนะครับตอนนี้ผมเอาแค่ในส่วนของการจัดการเล็กๆน้อยๆมาให้อาจารย์ได้ดูก่อนนะครับก็เลยอาจจะมีการสร้าง report ตรงนี้เข้ามาด้วยความจริงบทบาทหน้าที่ของผมก็คืออยู่ในขั้นตอนของการนำข้อมูลเข้านะครับตรงนี้อาจารย์มีคำถามไหมครับจะไปสเต็ปต่อไปก็คือการนำข้อมูลเดิมนะครับการนำข้อมูลอีกไฟล์หนึ่งเข้านะครับเพื่อที่จะเอาปี2563ซึ่งเป็นปีล่าสุดในการรับพอร์ตเข้ามานะครับตอนนี้จำนวนอยู่ที่ 11,033 คนใช่ไหมปีที่แล้วที่จำนวนคนสมัครรับพอร์ตของเรามาดูว่าปี2563ที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยจำนวนเป็นยังไงบ้างเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือจะอยู่ในคู่มือนะครับหน้าหัวข้อผมอาจจะทำผิดไปเป็นการนำข้อมูลของปี63การไปโฟลเดอร์ที่โฟลเดอร์ชื่อว่า
น่าจะอยู่ในโฟลเดอร์เดี๋ยวนะครับผมขอดูก่อนโฟลเดอร์ example นะครับโฟลเดอร์ example นะครับอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับเสร็จแล้วก็มองหาไฟล์นะครับชื่อว่า powerport 63_4_powerbi นะครับเป็นไฟล์ excel นะครับไฟล์นี้อาจารย์ดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาเลยครับผมดับเบิลคลิกไฟล์นี้เปิดขึ้นมาเลยครับเพราะเราต้องไปจัดฟอร์แมตก่อนก็คือไปสร้างให้มันเป็นตารางก่อนก็คือเป็น table 1ก่อนเพื่อให้สามารถนำข้อมูลเข้าไปได้นะครับอาจารย์เปิดขึ้นมาเลยนะครับเปิดไฟล์ Excel ขึ้นมาไฟล์ Excel ตัวนี้ผมใช้ของมหาลัยนะครับเป็นไฟล์ Excel 2019นอกเรื่องนิดนึงก็คือถ้าอาจารย์ต้องการจะดูว่าอาจารย์ใช้เวอร์ชันไหนอยู่ก็มาที่ Account ของอาจารย์นะครับไปที่เมนูไฟล์ใช่ไหมครับแล้วมา Account นะครับแล้วก็ไปดูตรงนี้ฮะว่าเป็นเวอร์ชันไหนนะครับที่อาจารย์เปิดใช้อยู่นะครับวิธีการก็คือเราจะแปลงตารางตรงนี้นะครับให้มันเป็น table ก่อนนะครับหลักการก็คือคลิกบริเวณใดในนี้ก็ได้แล้วไป insert นะคลิกบริเวณใดตรงนี้ไป insert แล้วก็ไปที่ table ตรงนี้นะครับคลิกบริเวณใดตรงนี้นะครับก่อนแล้วก็ไปที่เมนู insert แล้วก็เลือกในส่วนของ table ตรงนี้นะครับอาจารย์ครับมันจะทำการ detect ให้นะครับถ้าเลื่อนลงมาเนี่ยจะเห็นอาจารย์มันจะมี select ให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกว่า my table has headers ก็คลิกโอเคเลยครับมันจะแปลงตรงนี้ให้เป็นตารางให้นะครับเสร็จแล้วตารางที่อยู่ตรงนี้นะครับชื่อตารางนะครับให้อาจารย์คงในส่วนของ table 1ตรงนี้ไว้นะครับให้คงไว้ก่อนนะครับให้เหมือนกันตรงนี้ไว้นี่คือสเต็ปที่ต้องทำนะครับตั้งชื่อตรงนี้ถ้าอาจารย์ตั้งครั้งแรกเป็น table 1ก็ต้องเป็น table 1ตลอดเพื่อให้ Power BI ได้ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการดึงข้อมูลเข้านะครับทำเสร็จแล้วอาจารย์ก็เซฟนะครับคลิกปุ่มเซฟที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับเซฟตรงนี้นะครับอาจารย์ก็คลิกเซฟเลยหรือเป็นเวอร์ชันอื่นอาจารย์ก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟนะครับตามปกติ Excel ของอาจารย์ที่ใช้อยู่นะครับเซฟเรียบร้อยแล้วหรือจะกด Ctrl S ก็ได้นะฮะเป็นช็อตคัท Ctrl S ก็ง่ายดีเป็นการบันทึกนะครับอาจารย์ก็ปิดไปนะครับปิดลงไปเสร็จแล้วนะครับยังอยู่ในหน้าโฟลเดอร์นี้อยู่นะครับอาจารย์คัดลอกนะครับกด Ctrl C เลือกก่อนนะครับเลือกไฟล์นี้ก่อนนะครับแล้วกด Ctrl C ลงไปนะครับเป็นการ copy นะครับ Ctrl C ผมเลือกก่อนแล้วกด Ctrl C copy เสร็จแล้วอาจารย์ก็กลับย้อนออกไปในโฟลเดอร์ชื่อว่า Excel ตรงนี้กลับไปโฟลเดอร์ Excel นะครับแล้วก็ไป paste ลง Ctrl V นะครับก็คือไปเพสลงในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าตรงนี้ฮะโฟลเดอร์ชื่อว่า Excel ตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็จะเห็นว่ามี2ไฟล์อยู่ในนี้นะครับซึ่งเป็น Excel เหมือนกันต่างกันที่ปีนะครับตอนนี้เรานำของปี63นะการรับรอบพอร์ต63เข้ามาในนี้เรียบร้อยแล้วอาจารย์ทันไหมครับเพสลงมาในนี้ให้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับอาจารย์ก็กลับไปที่ Power BI ของอาจารย์นะครับกลับมาที่ Power BI ของอาจารย์ในนี้มันจะมีปุ่ม Refresh อยู่ตรงนี้ถ้าอาจารย์เลือก Home นะครับเมนู Home นะครับ
าอาจารย์เลือกโฮมเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเลือกเมนูโฮมก่อนแล้วก็มาที่ refresh ตรงนี้นะครับการ refresh ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้จะมีข้อเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นข้อพิเศษเป็นข้อการ refresh ตรงนี้จะ refresh ทุกตารางนะครับแต่ถ้าอาจารย์ต้องการจะ refresh เฉพาะบางตารางนะครับให้มาเลือกที่ตารางที่ต้องการนะครับก็คือตรงนี้สมมุติถ้าอาจารย์ต้องการจะ refresh เฉพาะตารางชื่อว่า portfolio นะครับอาจารย์ก็มาเลือกที่ตาราง portfolio ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะมีปุ่มจุด3จุดด้านขวามือตรงนี้ฮะอาจารย์ฮะเลือกที่ตารางก่อนนะครับเลือกที่ตารางตรงนี้ก่อนก็คือคลิกเลือกพอร์ตโฟลิโอตรงนี้ก่อนแล้วจะมีจุด3จุดที่อยู่ด้านขวามือตรงนี้ฮะจะต้องคลิกเข้าไป1ทีครับผมคลิกจุด3จุดตรงนี้นะครับเข้าไป1ทีนะครับแล้วอาจารย์มาเลือกอยู่ที่มันจะมีคำสั่ง refresh data การ refresh ตรงนี้จะ refresh เฉพาะตารางที่เราเลือกเท่านั้นซึ่งถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่อาจารย์มีหลายตารางและเป็นตารางที่ไม่ต้อง refresh อะไรอาจารย์ก็มาคลิกตรงนี้ก็จะไวกว่าจะ refresh เฉพาะตารางส่วนที่อาจารย์ต้องการจะเอาข้อมูลเข้านะครับจานมาตรงนี้นะครับแล้วกด refresh นะครับ refresh data อาจารย์ลองกดดูเลยนะครับถ้าใครเรียบร้อยแล้วกดดูได้เลยนะครับอาจารย์ครับมาแล้วครับผมอาจารย์เห็นอะไรพิเศษขึ้นมาไหมครับตัวแรกที่พิเศษขึ้นมาก็คือจำนวนตรงนี้ฮะ applicant count จะเป็น 27,000 แล้วแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ academic year เพิ่มมาแล้ว2คอลัมน์2562 2563ถ้าปีหน้าเรา import เข้ามาอีกก็เป็น2564นะครับโดยอาจารย์ไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับมันจะrepeat step ที่อาจารย์ได้สร้างไว้ตั้งแต่แรกตอน import เข้ามานะครับอาจารย์จำได้ไหมครับที่ import เข้ามาครั้งแรกนี่คือข้อดีของการ import ข้อมูลจากโฟลเดอร์เป้าหมายสถานการณ์ที่เหมาะสำหรับทำตรงนี้ก็คือเป็นงานอะไรที่ต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเป็นไฟล์ประเภทเดียวกันมีจำนวนคอลัมน์เท่ากันมีประเภทฟิลด์เหล่านั้นเท่ากันถ้าปีหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไปจัดฟอร์แมตให้มันตรงกับฟอร์แมตของปีก่อนๆมาก็จะทำให้การทำรีพอร์ตตรงนี้อะฮะมันง่ายแค่กดปุ่ม refresh เท่านั้นอาจารย์มีคำถามไหมครับทำได้ไหมครับอาจารย์ท่านไหนไม่ทันก็แทรกเสียงเข้ามาได้เลยนะครับยินดีครับผมคราวนี้ถ้าอาจารย์บอกว่าเอ้าเผื่อทำผิดจะทำยังไงดีอาจารย์ก็สามารถมา delete ไฟล์ตรงนี้ออกย้ายไปไว้ที่อื่นก่อนนะครับสมมติผมเอาไฟล์ของปี62สมมติมันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยผมต้องการจะเอาข้อมูลตรงนี้ออกก่อนเพราะว่าเอาใส่เข้าไปแล้วรู้สึกมันตรงมันทำให้เข้าใจผิดอะไรต่างได้ผมก็จะทำการตัวนี้นะฮะผมก็จะคัดไปไว้ที่อื่นก่อนย้ายไปนะครับย้ายไปไว้ที่อื่นก่อนไฟล์นี้นะครับสมมุติถ้าผมจะย้ายออกใช่ไหมครับผมจะกดนะฮะ control ปุ่ม control นะครับบนคีย์บอร์ดแล้วก็ x เป็นการตัดนะฮะก็คือเป็นการคัดมันออกไปก็คือย้ายมัน remove มันออกไปนั่นเองนะครับ control บวก x นะครับจะทำเลยนะครับ Ctrl X อย่างเงี้ยขออภัยครับเลือกตัวนี้ก่อนแล้วกด Ctrl X นะฮะมันจะเป็นไฟล์ของอาจารย์จะเป็นสีเทาๆเห็นไหมครับไฟล์จะเป็นสีเทาๆเลยนะครับแสดงว่ามันถูกคัดเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็เอากลับไปที่โฟลเดอร์อื่นก่อนสมมติผมเอาไว้ที่โฟลเดอร์ข้างนอกอย่างนี้นะครับผมมาเพสลงอันนี้คือ
ของปี62นะครับอาจารย์กลับไปดูในนี้ถ้าในนี้นะครับข้อมูลในการ import เข้ามาเรียบร้อยแล้วจะไม่ได้เกี่ยวกับไฟล์ในโฟลเดอร์เหล่านั้นที่ต้นทางอาจารย์ก็ทำงานไปได้นะครับทุกคนก็เห็นข้อมูลแบบนี้ไปได้แต่ว่าถ้าต้องการจะให้มันอัปเดตข้อมูลของปี62ก็คือออกก่อนอาจารย์ก็ทำเหมือนเดิมมาที่3จุดด้านขวาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วกดปุ่ม refresh นะครับหายไปแล้วอยู่ตรงนี้กดปุ่ม refresh อีกทีหนึ่งอาจารย์ลองกดดูครับผมเห็นไหมครับ62หายไปแล้วเหลือเฉพาะ63นี่คือเผื่อมันมีข้อมูลอะไรที่อาจารย์จะต้องไปเอาออกไปก่อนอย่าเพิ่งเอาขึ้นนะฮะเป็นภาพที่อาจจะไม่ดีหรืออะไรต่างๆหรือข้อมูลยังไม่สมบูรณ์แล้วแต่เหตุผลนะฮะอาจารย์เอาออกได้ฉะนั้นดึงเข้าดึงออกได้ง่ายๆแค่ไปเอาไฟล์ออกจากโฟลเดอร์นั้นหรือเอาไฟล์ไปใส่ในโฟลเดอร์นั้นนะครับผมย้อนกลับอีกทีหนึ่งผมจะเอาไปคืนนะฮะ Ctrl X เหมือนกันมันจะเป็นสีเทาๆแล้วผมก็เข้าไปคืนในห้อง Excel ผมไปเพสลง Ctrl V นะเพสลงเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาที่นี่เหมือนเดิมมาที่จุด3จุดด้านขวามือตรงนี้นะครับตารางที่เราต้องการก็คือตารางรอบพอร์ตตารางพอร์ตโฟลิโอนั่นเองนะครับมาที่จุด3จุดนะครับแล้วก็ไปคลิกปุ่ม refresh dataนะผมก็จะกด refresh นะครับมันก็จะใช้เวลานิดนึงก็จะเข้ามาแล้วครับผมนี่คือการนำข้อมูลเข้าจากไฟล์เป้าหมายที่เราตกลงกันไว้ในทีมงานว่าโอเคเราจะเก็บไว้ที่นี่ฉะนั้นครั้งต่อไปเวลาใครมีข้อมูลอะไรเข้ามาก็โยนมาไว้ที่นี่ตามข้อตกลงที่ได้คุยกันไว้แล้วก็คือ field type ต้องเป็นเหมือนเดียวกันขนาดข้อมูลขนาดของข้อมูลต่างๆนะที่ตกลงกันไว้ต้องอยู่ในฟอร์แมตเดียวกันแล้วจัดนะฮะสร้างให้มันเป็นเทเบิลชื่อเดียวกันจะทำให้การดึงข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอาจารย์มีคำถามไหมครับยังเหลือเวลาอีก30นาทีเดี๋ยวจะไปดูในเรื่องของการนำข้อมูลเข้าจาก Google Sheet นะครับอาจารย์มีคำถามไหมครับตรงนี้ขออนุญาตสอบถามค่ะคือตอนที่เราเซฟไฟล์ที่เป็นเทเบิลนะคะที่แปลงให้เป็นเทเบิลทีนี้ถ้าเกิดจำชื่อไม่ได้ว่าเดิมทีเราสร้างเป็นเทเบิลอ่ะชื่อว่าอะไรนี้เราไปเช็คที่ไหนได้อะคะอ๋อครับอาจารย์ก็ไปดูที่ไฟล์ Excel อาจารย์เหมือนเดิมนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีตรงชื่อว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะครับน่าจะเป็นที่ฟอร์มูลาอยู่ไหนฟอร์มูลาอยู่ตรงนี้นะฮะอาจารย์ไปที่ฟอร์มูลาแล้วไปที่ name manager เห็นไหมครับไปที่เมนูฟอร์มูลานะครับนะไปที่นั้นจะมีปุ่มชื่อว่า name manager อาจารย์ก็จะเห็นนะครับนี่ครับผม table ชื่ออะไรอาจารย์ก็ไป delete ไป edit อะไรพวกนี้ได้นะครับถ้ามีหลายๆ table อยู่ข้างในโอเคค่ะครับผมขอบคุณค่ะครับอาจารย์ครับในเรื่องของไอ้ตรงนี้ผมเสริมนิดนึงเมื่อพูดถึง Excel แล้วเนี่ยใน Excel ก็มี get data เหมือนกันนะอาจารย์นะอาจารย์ไม่จำเป็นต้องมี Power BI ตอนนี้ Power BI ของเรามีคอขวดอยู่จุดหนึ่งก็คือถ้าเราจะนำเสนองานได้คือหมายความว่า publish ไปให้คนอื่นที่เป็นคนข้างนอกได้หรือว่าเข้าไปดูข้อมูลแก้ไขทำงานร่วมกันแบบเต็ม 100% เนี่ยมันต้องเป็นโปรซึ่งโปรตรงนี้เนี่ยมหาลัยไม่สามารถที่จะให้ทุกคนเป็นโปรได้นั่นคือปัญหาจุดหนึ่งเหมือนกันที่ตอนนี้รอทางผู้บริหารว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างนั้นยังไงในการแชร์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลงานสุดท้ายเราแล้วเนี่ยให้ทุกคนดูได้อย่างเงี้ยฮะซึ่งสิทธิ์โปรตรงนี้เนี่ยจะรู้สึกจะเป็น3เหรียญต่อคนนะฮะ3เหรียญ US ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือนมั้งครับที่ต้องใช้ก็อาจจะมีลิมิตตรงนี้อยู่ใน Excel ตรงนี้ผมเสริมตรงนิดหนึ่งมันจะมีคำว่า get data จะมีเมนู data นะครับอาจารย์ครับ
ัวนี้เสริมนะครับเผื่ออาจารย์อยากก็ถ้าไม่มี Power BI แบบ Pro เราจะไปเล่นกับพวกนี้ได้ยังไงหรือ Power BI รู้สึกมันไกลเราเกินไปอาจารย์ก็สามารถที่จะมาใช้Excel 365ของมหาลัยที่เรามีให้อยู่แล้วอาจารย์ก็ใช้งานได้ไปดาวน์โหลดมาใช้นะครับมาที่เมนู Data ตรงนี้อาจารย์เห็นด้านซ้ายนี่มั้ยครับเหมือนกับ Power BI เลยเห็นมั้ยครับ Get Data เหมือนกันเลยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น Power Query ซึ่งรับข้อมูลได้เป็นหลายล้านข้อมูลและทำงานได้ไวด้วยนะอาจารย์นะไม่ได้อืดนะครับผมลองดูแล้วไม่ได้อืดเลยสามารถที่จะดึงจากเว็บจาก OneDrive ที่แชร์กันก็ได้จาก Oracle จากทุกอย่างได้หมด Power BI ทำอะไรได้ตรงนี้ก็จะทำได้เพียงแต่Visualization มันอาจจะไม่ advanced เท่ากับ Power BI นะครับจะทำได้แค่เป็น pivot table เป็นแสดงเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น slicer แบบง่ายๆนะครับแต่ทำตรงนี้ได้นะครับเผื่ออาจารย์อยากจะทำใน Excel ตรงนี้ก็ได้นะครับผมให้ดูนิดนึงก็คือไป get data เห็นไหมฮะ from file จากไหนล่ะได้หมดเลยเห็นไหมครับจาก database ก็ได้เห็นไหมครับทุกอย่าง SQL Server Oracle database ได้หมด from Azure นี่ก็ได้นะครับหรือ online service ทั้งหลายจาก Facebook จากอะไรเนี่ย Power BI ย่อมๆเลยนะครับเห็นไหมครับจากไฟล์ก็ได้นะครับหรือ combine query หลายๆ query เข้าไปด้วยกันก็ได้นะครับตรงนี้สามารถทำได้นะครับครับผมจะมีคำถามอื่นไหมครับเดี๋ยวเราจะจบเซสชันของการนำข้อมูลเข้าจาก Excel จะไปเข้าสู่การนำข้อมูลจาก Google Form ซึ่งหลายท่านอาจารย์หลายท่านอาจจะใช้ตรงนี้อยู่นะซึ่งผมจะใช้ตรงนี้เยอะแล้วก็ค่อนข้างจะใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างดีฮะแล้วก็รายงานผลสมมติตอนเช้าผมไปผมให้ดู Google Form ผมนิดนึงนะครับ